กราบหลวงพ่อปลดหนี้พระมหาเจดีย์งามตาพระพุทธปฏิมาองค์ใหญ่ชื่นใจทิวทัศน์สวัสดีครับวันนี้จะพาไปเที่ยววัดห้วยน้ำซับพระธาตุวาโยจังหวัดฉะเชิงเทราครับเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักของสายบุญสายมูที่มากราบขอพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงพ่อปลดหนี้วัดนี้แต่เดิมนั้นเป็นสำนักสงฆ์ครับและได้รับการฟื้นฟูบูรณะขึ้นมาให้เป็นอารามโดยความศรัทธาของคุณแม่สุจิตราพานทองยอดอุบาสิกาพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้มาพร้อมใจกันสร้างให้เป็นวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่งดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระมหาเจดีย์เรียกว่าพระมหาเจดีย์พระธาตุวาโยเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสูง39เมตรฐานกว้าง20เมตรโดดเด่นด้วยสีสันกระเบื้องเคลือบ3สีชั้นล่างเป็นสีเหลืองทองชั้นกลางเป็นสีน้ำเงินและชั้นบนสุดเป็นสีขาวภายในองค์มหาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเรียกว่าพระพุทธเจ้า5พระองค์คือพระกกุสันทะพระโกนาคมณะพระกัสสปะพระโคตมะและพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งทั้ง5พระองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่เสาแกนกลางของพระมหาเจดีย์แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปอีกมากมายรวมไปถึงพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทรวมไปถึงภาพวาดนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวของชาววาโยนครตามจินตนาการอีกด้วยสามารถที่จะขึ้นไปชั้นบนเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำลาดกระทิงก็ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่าหลวงพ่อใหญ่ประธานพรสูง29เมตรนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางประธานพรที่มีผู้คนมากราบไหว้ขอพรอยู่เนืองๆแต่จุดที่เด่นที่สุดที่ถือว่ามีคนมาขอพรมากที่สุดก็คือองค์หลวงพ่อปลดหนี้พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สันนิษฐานว่าน่าจะมีมาก่อนตั้งแต่สร้างวัดแล้วนะครับแล้วก็มีคนมากราบขอพรกราบสักการะอยู่เนืองๆได้ผลตามประสงค์โดยเฉพาะยิ่งคนที่มีหนี้มีศีลมีความทุกข์ทางจิตใจมากราบแล้วก็สบายอกสบายใจทำมาค้าขายขึ้นก็เลยได้สร้างเป็นวิหารขึ้นมาเรียกว่าวิหารหลวงพ่อปลดหนี้นอกจากนั้นยังมีองค์พระพุทธสายญาติเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติหรือท่านอนเนี่ยนะครับยาว20เมตรนะครับซึ่งคุณแม่สุจิตราพานทองสร้างไว้เป็นองค์สุดท้ายก่อนที่ท่านจะคืนสู่ธรรมชาติจากโลกนี้ไปเมื่อปีพุทธศักราช2541ปัจจุบันก็สร้างเป็นวิหารครอบแล้วก็ยังมีสรีระร่างของคุณแม่ยังตั้งอยู่ที่ใต้ฐานองค์พระพุทธสายญาตินี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระเถระเมื่อครั้งสมัยพุทธกาลเช่นพระสังกัจจายพระศิวลีซึ่งมีเอตทัคคะในด้านโชคลาภนะครับที่วัดนี้ก็สร้างเอาไว้เป็นที่เคารพสักการะอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีอนุสาวรีย์สมเด็จพ่อแสนคำฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นบรรพบุรุษของดินแดนแห่งนี้มีพ่อปู่เท้าพญาชมพูนาคราชเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีศาลเท้าพญานาคานะครับอยู่ภายในวัดแห่งนี้อีกด้วยนะครับเอาละท่านไหนที่สนใจอยากจะไปกราบขอพรก็ดีหรืออยากจะไปชื่นชมความงามของธรรมชาติที่อ่างเก็บน้ำลาดกระทิงก็ไปได้ทุกวันนะครับท่านพระครูสุตะศรีตลาที่คุณประวีณฐานสัมปันโนปริยธรรม4ประโยคนักธรรมชั้นเอกเป็นเจ้าวาดวัดห้วยน้ำซับและก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขตมีความมุ่งหวังตั้งใจให้ทุกท่านที่มาได้กราบไหว้ขอพรแล้วส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะให้ทุกท่านได้มาสำนึกรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแกนกลางของชาติไทยของเรานะครับอย่าลืมแวะไปทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งก็มีผู้คนเดินทางไปอย่างมากมายการเดินทางก็สะดวกนี่คือวัดห้วยน้ำซับพระธาตุวาโยจังหวัดฉะเชิงเทราครับ